ตอนมีโรคจิตแบบส่งมาใน IG อะไรเงี้ยแบบส่งมาเต็มเลยอ่ะแล้วเป็นรูปหน้าเราแล้วแบบเปียกอ่ะแย่มากเลยแล้วเราก็แบบบล็อกก็แบบบล็อกอะไรแบบเงี้ยแล้วเขาก็ยังส่งมาได้อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่รู้ทำอะไรเราก็เลยรีพอร์ตไปไม่รู้ว่าแบบจะจบยังไงเพราะว่าเราแบบไฮก่อนตอนแรกซ่อนเพราะว่าเขาแท็กมาเราก็ซ่อนแล้วเขาก็ทำติดต่อกันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองรีพอร์ตดูไม่รู้ว่าจะโดนบล็อกไอจีนั้นโดนบล็อกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเขียนเลยแฮชแท็กแบบอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนน่ากลัวมากคำแฮชแท็กคือตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นน้ำอะไรรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ยังไม่ได้บอกค่ะไอก็แบบคือแค่จะไปกดรูปตัวเองเพื่อไม่ให้ขึ้นชื่อในแท็กเราอะเรากดไปเรายังรู้สึกน่าเกลียดเลยอะรูปตัวเองอะไรเงี้ยเราก็แบบเนี่ยสองสามวันติดต่อกันเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเพิ่งสามวันเนี้ยคือทำเสร็จวันแรกเราก็แค่ลบชื่อออกหลังก็เริ่มแบบรีพอร์ตเนี่ยบล็อกอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆดูว่าจะเปลี่ยน IG อะไรมาอีกไหมแต่เราเริ่มผิดไม่เอาอะถ้าตอบว่าเขาเดี๋ยวเขาแบบคิดว่าตัวเองสำคัญแล้วก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยคิดดูสิทำอะไรแบบนี้แล้วมีดาราคนนึงที่เรามองอยู่อ่ะตอบกลับเขาไปเราเป็นการให้ค่าเขาอ่ะแล้วเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่ทำแบบนี้แบบเขาเป็นจุดสนใจที่มีคนตอบกลับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบไม่ใช่สายแบบคอมเมนต์ตอบกลับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ายังต้องส่งมาทุกวันทุกวันเนี่ยก็คงแบบหาวิธีอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้รีพอร์ตไปแล้วก็หวังว่าจะนะเราบล็อกไปแล้วหวังว่าจะหายไปเขายังไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่มีอะไรค่ะมันแค่ IG อ่ะเนาะอะไรเงี้ยหวังว่าคงไม่ได้แบบอยู่ดีมางานแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยนะก็กลัวนะถ้าสมมติคือดูไม่ใช่คนปกติแน่ๆอะไรเงี้ยมีคนไปงานด้วยตลอดค่ะแต่แค่แบบเห็นรูปตัวเองแล้วมีแบบน้ำเหลออ่ะมันก็เห็นแล้วมันแบบมันรู้สึกแย่แล้วอ่ะไม่ได้เข้าไปดูแต่แคปไว้ว่าแบบชื่ออะไรรูปนึงอะไรเงี้ยว่าแบบเผื่อถ้าเพราะว่าถ้าเรารีพอร์ตเรารูปมันหายไปเลยไงคะตอนนี้รูปมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยก็แคปไว้รูปนึงเผื่อถ้าเขายังส่งมาอีกอะไรเงี้ย